ของรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยนะครับกับคุณลุงสนามหลวงครับผมสหายศรัทธาครับที่เราเน้นคำว่าประชาชนเนี่ยเพราะว่าเราก็คือประชาชนไม่ว่าคุณลุงสนามหลวงผมหรือทีมงานทุกคนนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักภูมิใจในตัวตนของตัวเองนะครับครับคุณลุงครับช่วงนี้จะถามต่อนะครับคุณลุงมีความเชื่อมั่นขนาดไหนครับว่าประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบสหพันธรัฐได้นะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างครับเรียกว่าวิกฤตก็คือโอกาสทุกปัญหามีทางออกอันนี้คำพูดของคุณทักษิณชินวัตรเองนะทุกปัญหามีทางออกแต่ต้องรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วอย่าใช้อคติด้วยความกลัวสารพัดคือความกลัวความรักคือต้องเอาความจริงมาพูดเอาความจริงมาพูดแล้วต้องมีศรัทธาในสิ่งที่คุณทำคุณต้องเชื่อประชาชนครับเหมือนคุณทักษิณทำกองทุนหมู่บ้านธนาคารคนจนมีคนก็สบประมาทว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ล้มหรอกเพราะประชาชนมาขี้โกงไอ้พวกลากยากการศึกษาน้อยแล้วเขาก็ไม่ได้โกงครับประชาชนเขารู้ครับเขาเข้าใจคุณจะถูกสาระยังไงคนเขาก็ยังเลือกครับเพราะประชาชนมีสติปัญญาแต่เพียงแต่ว่าเขาขาดผู้นำผู้นำมีใครครับผู้นำก็คือคนที่รับใช้นักการเมืองแล้วก็คือพูดตรงๆคือหากินเนี่ยไม่มีอุดมการณ์เลยแล้วก็ไม่สรุปครับคืออ้างไปเรื่อยเพื่อทำให้แพ้อธิบายเยอะแยะนะครับแต่ลงท้ายคือแพ้เมื่อคุณส่งคนไปทำงานแล้วมันแพ้ส่งคนไปลบ10ครั้งแพ้ร้อยครั้งแพ้เกินกว่าที่ลบอีกแถมมาแพ้ในอนาคตอีกคุณจะลบไปทำไมคุณก็อ้างนู่นอ้างนี่มันก็มีแต่แพ้ครับคุณก็ลบเติมๆอีกลบแย่กว่าเดิมอีกนะครับไปปองดองใช่ไหมครับคือมันหนักกว่าเดิมไอ้เรื่องเก่าๆคุณก็ยังไปซ้ำรอยเดิมประชาชนเขาไม่เอาครับในขณะที่ปัจจัยทุกอย่างบางอย่างมันพัฒนาขึ้นศัตรูพัฒนาขึ้นมันเป็นเผด็จการสุดขั้วเลยครับไม่เคยเป็นเผด็จการขนาดนี้มาก่อนในประเทศนี้นะสมัยสลิดมาเผด็จการสู้คอมมิวนิสต์ไอ้นี่มันสู้กับทุกอย่างมันเกะกะละลานไปทั่วเลยมันรังแกคนทุกยอมยากครับตรงนี้ถามว่าใช่ไหมมันก็ใช่คือเป็นเผด็จการหนักขึ้นแต่ความชอบธรรมในการคนร้องก็มีมากขึ้นจริงไหมเพราะโลกมันเปลี่ยนมันคุมสื่อทุกสื่อครับสมัยก่อนหนังสือพิมพ์มันคุมไม่ได้มีคนถูกแข่งแต่สมัยนี้มันคุมหมดเลยคุมหมดคุณก็มีโซเชียลมีเดียสู้กับมันมีหลายๆจุดที่ว่าคุณได้เปรียบบางจุดคุณเสียเปรียบจริงแต่จุดเสียเปรียบคุณเอามาเป็นจุดได้เปรียบก็ได้ครับถ้าคุณรู้จักพลิกมันมีทหารใช่ไหมใช่ครับแต่ทหารส่วนใหญ่ถูกรังแกครับคุณต้องหาจุดดีของคุณเลี่ยงจุดอ่อนทีนี้ปัญหาก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่เจอปัญหาแล้วไม่มีทางออกแต่จุดอ่อนคือว่าประชาชนเคยต่อสู้แล้วมันแพ้มาตลอดไอ้ผู้นำมวลชนเนี่ยนะก็เป็นผู้นำที่พาไปแพ้ครับผู้นำมวลชนมีสองฝ่ายฝ่ายนึงก็นิยมเจ้าสุดขั้วพวกนึงก็ยอมแพ้กับเจ้าทำมันสู้แต่ไม่สู้คือแพ้คือทั้งสองพวกเป็นพวกเจ้านะคุณดูดีๆนะครับมารับใช้เจ้าทั้งคู่ไอ้ฝั่งนึงก็เชิดชูเจ้าฝั่งนึงก็คือยอมจ่อเจ้าครับเพราะนั้นมันก็เป็นพวกเดียวคือเป็นพวกเอาเจ้าเอาแบบสุดขั้วหรือเอาแบบนิดหน่อยครับหรือเอาแบบดีหน่อยคืออ้างว่าไม่อยากมีเรื่องกลัวจะรุนแรงกลัวจะนองเลือดกลัวอะไรโลกสวยกลัวคุยกันคอนเซนซัสอะไรของมันน่ะนะประชามติเพราะฉะนั้นนะครับคือต้องตกลงก่อนว่าจะต้องไม่มีทักษิณอะไรเงี้ยซึ่งไม่เกี่ยวกับทักษิณนะครับใครก็ตามที่ทำให้ชนเข้มแข็งนั้นเป็นศัตรูกับระบอบเจ้าเพราะระบอบเจ้ามันอยู่ด้วยความอ่อนแอมันเหมือนชั่วโลกชนิดหนึ่งนะทีนี้มันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยขาดครับขาดผู้นำขาดนักพูดขาดเงินไม่มีใครจัดเวทีถึงคุณจัดเขาก็ไม่ไปนะครับ
สมมติทักษิณชินวัตรให้มา 1,000 ล้านนปช.ไปจัดเขาไม่มามึงจัดอะไรมึงมาปองดองฮะหรือมาเลือกตั้งเลยรณรงค์ก็ไปครับคือมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะชนะมีทางเดียวนะครับก็คือเขาอาศัยนักการเมืองให้มาทำลายฝ่ายประชาธิปไตยนักการเมืองที่เหมือนว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยครับให้มารับใช้โดยการทำลายไอ้ผู้นี้ไม่เอาเจ้าไอ้ผู้นี้ไม่เอาการเลือกตั้งหลอกให้ไปเลือกตั้งครับหลอกให้ไปสนใจรัฐธรรมนูญหลอกให้ไปปองดองครับคุณไม่ปองดองคุณเป็นผู้ลายแล้วครับมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้โลกสวยคุณต้องปองดองครับทักษิณเคยปองดองแล้วก็โดนด่าใช่ไหมเมาเข่งใช่ครับสุดซอยครับคุณต้องปองดองคุณต้องเลือกตั้งครับถ้าคุณไม่เอาปองดองมาเลือกตั้งคุณเป็นผู้ลายมันอยู่ตรงเนี้ยแต่ประชาชนก็รู้เขาว่ามันเป็นการเลี้ยงไข่เป็นการล้มมวยพูดตรงๆนะครับนักการเมืองปัจจุบันก็ถ้าเป็นหมอก็เป็นหมอเลี้ยงไข่ถ้าเป็นมวยก็เป็นพวกล้มมวยใช่ไหมไปต่อยจริงแต่แพ้ครับคือมันไม่ชกมันขึ้นเวทีเดียวมันให้เขาต่อยหน้าแล้วก็ไปแบ่งกันครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหมอเลี้ยงไข่หรือเป็นนักมวยที่ล้มมวยครับประชาชนไม่เอาด้วยนะทีนี้ถามว่าคุณจะเอาใครมาเป็นผู้นำล่ะครับมีตัวไหมมันไม่มีครับไม่มีแต่ว่ามันต้องมีศรัทธาเพราะคนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันขึ้นจากการไม่มีตัวนะครับคุณดูผู้นำแต่ละคนนะคิดก๊อกหมดแจ็คมาที่มันเป็นผู้นำอ่ะไปสมัครไม่มีใครเขารับคือดูหน้าตาไปไกลๆเลยครับเห็นหน้าก็ไม่เอาแล้วคุณไปดูประวัติแต่ละคนลิงคงลิงคอนนะสมัครสอบตกหมดเลยไม่มีใครเขาเลือกครับล้มเหลวไม่เป็นท่าครับเจ้าขอ KFC เหมือนกัน KFC เคทิกิฟาเกนคุณไปดูประวัติแต่ละคนนะเละเทะไม่เป็นท่าเลยคุณไปดูนักหลอดไฟที่เราใช้ทดสอบตั้งทันครั้งกว่าจะสำเร็จโทมัสเอวาเอดิสันครับไปหาอ่านดูครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาสู้ไงมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่คุณทำมันใช่ไหมถ้าใช่คือใช่ถ้าถูกคือถูกต่อให้คุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่สิ่งที่คุณทำมันผิดก็คือผิดครับสิ่งที่คุณทำถ้ามันแพ้คือแพ้นะสมัยสามก๊กนี่มีอยู่แม่ทัพคนหนึ่งมันมีทหารเกือบร้อยหมื่นหนึ่งล้านคนลบไปลบมาเหลือสิบคนครับเพราะอะไรครับแพ้ทุกครั้งคือมันผิดไงเหมือนคนที่มีเงินเยอะแล้วก็ผลาญไปเรื่อยๆเหมือนเซโอมีเงินเยอะเนี่ยครับชิบหายครับไอ้คนที่มีน้อยแต่มันทำแล้วมันเก็บมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็มากขึ้นถ้าคุณทำถูกมันก็จะไปครับเหมือนเปลวไฟไม่ลามทุ่งครับถ้าคุณทำผิดนะครับก็ชิบหายไปหมดเพราะฉะนั้นต่อให้คุณยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณจะมีเสื้อแดงเต็มสามรัศมีคลาคุณก็แพ้อยู่ดีเพราะมันเป็นปริมาณที่ไม่มีคุณภาพผมไม่ได้ด่าแต่คนนึงคือคุณไปทำให้ประชาชนน่ะด้อยคุณภาพเองคือคุณพาคนไปรวมมาที่เดียวกันครับแล้วก็เฮ้ไม่มีประโยชน์เลยไปนั่งฟังคนบางคนพูดอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะต้องสู้กับเขาด้วยสติปัญญาด้วยแนวทางนโยบายต้องสู้ให้มันตรงจุดเหมือนเวลาคุณชกมวยเหมือนเวลาคุณดูฟุตบอลนะคุณจะต้องวางแผนให้มันถูกศัตรูมีจุดแข็งตรงไหนจุดอ่อนตรงไหนคุณจะต้องอุดประตูให้ดีแล้วยิงให้มันได้ครับคุณจะต้องหาวิธีการให้ชนะเขาให้ได้ถ้าชกมวยศัตรูอ่อนตรงไหนคุณอ่อนตรงไหนแข็งตรงไหนครับจะต้องประเมินใช้สติปัญญาครับแล้วก็ต้องกะน็อกมันให้ได้ไม่ใช่ไม่น็อกไม่ใช่กะไปเลือกว่าจะแพ้น็อกหรือแพ้คะแนนดีคุณจะต้องชนะใช่ไหมทีนี้ไอ้ในสงครามสู้รบเนี่ยมันเป็นยิ่งกว่าการแข่งขันกีฬานะเพราะมันคือเจ้าของกติกาครับถ้าคุณเล่นในกติกาเขาคุณมีทางชนะไหมไม่มีทางคุณชนะหมายว่าคุณโกงครับคุณชนะหมายว่าคุณซื้อเสียงคุณทำเดียวว่าเป็นประชานิยมคุณทำเดียวว่าขัดหลักสิทธิพอเพียงคุณทำเดียวว่า
ไม่มีวินัยกับการคลังไอ้ชิบหายทำอะไรผิดหมดเลยครับฟังมันทำนะครับเพราะบ้านเมืองวุ่นวายมันต้องทำฮะครับเพราะนั่นเพราะนี่เพราะไม่ทุจริตเพราะปปชเตือนแล้วเพราะนั่นเพราะศาลสั่งแล้วถ้าคุณเล่นตามกติกาคุณมีทางชนะไหมยากคุณไปเลือกตั้งมีทางชนะไหมครับคุณไปแก้แล้วมึงมีทางชนะไหมไม่มีเพราะยึดอำนาจตลอดนั้นคุณต้องยึดกองทัพให้ได้ครับคุณต้องโค่นกติกามันก่อนครับครับแล้วถ้ามีปัญหามากคุณต้องล้างมันอย่างเดียวเมื่อถึงจะชนะถ้าคุณไม่แก้ปัญหาที่เหตุคุณจะไปแก้ตรงไหนก็คือเหมือนคนโง่เหมือนคนเกรงใจเพราะนั้นถ้าคุณแก้ไม่ได้คุณถอยไปก่อนครับถ้าคุณปฏิวัติตรงนี้ไม่ได้คุณแก้คุณกลัวเจ้าคุณถอยครับคุณอย่ามายุ่งเขากำลังจะมีเรื่องกันคุณถอยไปนะครับคุณเป็นฝ่ายผู้ดีคุณถอยไปเลยตระกูลชินวัตรพักเพื่อไทยพักเพื่อถอยมึงถอยไปเลยนะไม่ต้องมายุ่งครับรอให้เขาเรียบร้อยแล้วคุณค่อยมาใช่ไหมถ้าไม่ถนัดถ้าไม่กล้าก็อย่ามาทำอย่ามาเสนอหน้าเขากำลังจะล้างระบอบนี้แล้วครับถ้าคุณไม่ล้างคุณออกไปซะอย่าขวางทางมือไม่พายอย่าเท้าลาน้ำแต่ถ้าเกิดเขามาทำเนี่ยทำเพื่อมารับใช้ฝ่ายเผด็จการนี่แหละครับเราก็จะเตือนครับว่าคุณรับใช้เขาอยู่คุณรับใช้เท่ากับคุณโทษต่อประชาชนนะครับถ้าว่าคุณเลี้ยงค่ายถ้าคุณรับใช้ก็โดยปริยายผมไม่ได้ด่าแต่ประชาชนเขาจะด่าคุณแล้วคุณจะถูกทำลายไปด้วยนะครับครับถ้าคุณรับใช้เขามาทำลายพวกผมนะประชาชนจะไม่เอาคุณไว้ผมบอกตรงนี้ครับผมบอกไปเลยนะครับว่าคุณอย่าได้มาขวางทางคุณจะอ้างพ่อแม่พี่น้องคุณญาติโอกาเรื่องของคุณคุณเฉยๆผมรับรองเขาไม่ทำอะไรคุณหรอกคุณเฉยๆอยู่กับบ้านไปเที่ยวไหนไปครับ3เดือนนี้ไปไหนก็ไปครับไม่ต้องอยู่เมืองไทยเขาจะเคลียร์กันเองก็บอกเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นนี่นะคือตอนนี้ทุกฝ่ายนะครับทางสากลทางระดับสูงระดับบนทุกระดับระดับล่างทุกระดับทุกท้องที่เตรียมพร้อมแล้วครับถ้าประเทศไทยมีเรื่องเมื่อไหร่ต่างประเทศเข้าทันทีผมบอกคุณเราไม่ได้หวังแต่เขาจ้องประเทศนี้มันโจรปกครองประเทศมันโจรป้อนประเทศมันทำให้อนาคตมืดหมดครับประเทศรอบๆทุกประเทศแต่เขาพร้อมจะบุกประเทศไทยนะครับเขาพร้อมจะบุกมาช่วยเรามาไล่โจรออกจากประเทศนี้แล้วมึงจะคิดว่ามึงจะหนีไปไหนนะรอบประเทศนี้ไม่มีใครให้มึงหนีแล้วครับเพราะมันขนไปหมดแล้วมันคิดจะหนีแล้วแล้วมีเชียร์มันอีกนี่สิครับผมเป็นล่วงโง่หรือบ้าเขาเตรียมหนีเขาขนหมดแล้วพระที่ตั้งพิมานเมฆปิดไปแล้วนะครับครับเขาปิดสนิทแล้วเขาขนเกี้ยงแล้วที่ภูมิพลมันสะอักเลือดตายเพราะลูกมันขนสมบัติออกไปหมดแล้วครับมันตอมใจตายตั้งแต่เดือนมิถุนายน2558นะครับมันตายลูกหน้าไปแล้วนะครับเพิ่งมาคุณเห็นไม่เคยออกมาเลยเพราะมันตายไปแล้วมันโทรมขนาดนี้คุณยังไม่สู้แล้วคุณจะไปสู้เมื่อไหร่ถ้าคุณไม่สู้แล้วคุณไม่ใช่คนที่สู้แล้วหรือคุณไม่ถนัดคุณก็หยุดซะอย่ายุ่งอย่ามายุ่งนะครับอย่าทำอะไรที่เป็นการหักหลังชุดประชาชนเพื่อเอาใจทรราชอย่าเอาใจแบบสมัยคุณอยู่บนเวทีนะครับไปแจ้งจับ112แล้วก็ไม่ไปเยี่ยมเยียนเลยบอกว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกล้มเจ้ากูไม่เอาไม่เกี่ยวใช่ครับพวกผมล้มเจ้าครับแล้วจะล้มใครก็ได้ที่ขวางทางคุณอยู่กับเจ้าคุณจะโดนล้มด้วยผมบอกคุณนะคุณถอยออกมาซะไปไกลๆอันนี้ไม่ใช่คำขู่ไม่ใช่คำเตือนแต่เป็นการประกาศเพื่อความหวังดีแล้วผมบอกพี่น้องประชาชนนะครับใครอยู่ฝั่งเจ้าเราจะไม่เอาไว้นะครับครับไม่ว่ามันจะเป็นใครนะคุณจะอ้างเป็นประชาธิปไตยคุณจะเป็นไม่ได้ถ้าคุณอยู่กับทรราชครับคุณอยู่กับเผด็จการคุณนั่งเป็นประชาธิปไตยเป็นได้ยังไงคุณปองดองกับเผด็จการแล้วคุณจะมาตีหน้าเป็นคนดีล่ะมันป้นเห็นคุณไม่รู้หรอวะเนี่ยอาจารย์ไม่เถียงกับเพราะว่ามันเป็นโจรครับใช่ไหมมันเป็นไข่สัตว์เลื้อยคลานไม่ใช่ไข่หงส์คุณก็ยังมาอีอ๋อนี่คือทำเป็นเด็กปัญญาอ่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ก็คือว่าเรามีความชัดเจนมีในทางนโยบายถึงเราจะตัวเล็กแต่เราเชื่อว่าเรามีจิตใจ
ที่จริงจังชัดเจนเราไม่กลัวเรากล้าทำสิ่งถูกต้องนะผมเชื่อประชาชนต้องเห็นใจอ่ะครับเราทำไม่ใช่ผมทำเพื่อคนทุกคนนี่แหละผมคิดว่ามันจะเป็นต้องทำแล้วผมคิดว่ามันชนะแน่ๆคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรครับคุณไม่เชื่อคุณถอยไปครับคนไหนที่เชื่อมาร่วมกันไอ้คนไม่เชื่อถอยไปไกลๆเลยเขาจะลบกันแล้วอย่ามาขวางทางเดี๋ยวเจ็บตัวจะหาไม่บอกครับคุณไม่ต้องไปกลัวคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มันเฉยๆครับไม่ใช่ดูถูกคนนะคนส่วนใหญ่มันก็มีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่พี่น้องมันก็เตือนอย่าไปยุ่งเขาเลยเดือดร้อนทั้งแม่มันเถอะเราอยู่ได้มันทำก็อยู่ได้มันก็อยู่ไปที่อยู่ได้ก็อยู่ไปครับผมก็อยู่ได้ผมไม่ปฏิวัติผมก็อยู่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ได้ครับเราก็มีครอบครัวเหมือนกันผมก็อยู่ได้ไม่อยู่ไม่ได้ผมไปอยู่สบายถ้ามันมาทำงานพวกนี้นะครับถ้าพูดมากๆอย่างผมที่คุณคิดว่าจะไม่ได้เป็นสสช.ฮะแต่กูไม่เอาครับมึงจะเป็นก็เป็นไปเถอะมึงจะอยู่ดีกว่ากูมึงจะร่ำรวยก็เรื่องของมึงแต่มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอ่ะเกิดเป็นคนนะครับชีวิตไม่ได้อยู่ยาวไม่ยาวชีวิตอยู่ที่คุณบรรจุอะไรอยู่ในนั้นชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณบรรจุนะครับถ้าคุณไม่บรรจุสิ่งที่มีประโยชน์นะคุณตายไปก็เหมือนตายเปล่าครับแต่ถ้าคุณทำสิ่งที่เราคุณตายไปคุณก็ยังอยู่นะเพราะสิ่งที่คุณทำมันยังอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นจิตภูมิศักดิ์ติดคุกยังแต่งเพลงเซนสัทธาคุณร้องไปทำเพลงสามคุณครับคุณร้องเพลงเซนสัทธาไปทำไมเขาแต่งในคุกนะครับเขาแต่งเพราะว่าคุณครองจันทวงศ์ใครต่อใครถูกประหารใช่ไหมเขาแต่งเพลงนี้ครับคุณรวมพันจอนจันทวงศ์ถูกประหารที่เขาแต่งเพลงนี้เขามีความหวังขนาดเขาติดในคุกลาดยาวนะครับคุณไม่ได้ติดคุกคุณไม่มีความหวังอ่ะคุณนับศึกษาพุทธใช่ไหมพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องมาสอนเริ่มแรกสี่คนเนี่ยครับไม่ใช่4คน5คนปัจจวัคคีย์ฮะครับบรรลุอยู่คนเดียวโกณฑัญญะแล้วทำไมมันถึงยิ่งใหญ่ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นความจริงมันแก้ปัญหาได้ครับดังนั้นไอ้สิ่งที่แก้ปัญหาได้ก็คือได้นักวิทยาศาสตร์หรือนักประดิษฐ์หรือว่านักคิดของโลกมาร์คซักเคอร์เบิร์ก Facebook ใครต่อใครเนี่ย Apple เนี่ยครับมันคิดของมันคนเดียวใช่ไหมแล้วมันทำได้ก็โอเคครับสิ่งที่คุณคิดเป็นประโยชน์ผมถามว่าแนวทางสหพันธรัฐมันเสียหายตรงไหนวะเยอรมันใช้มาเป็น100ปีออสเตรเลียก็ใช้อเมริกา200กว่าปีครับสวิตเซอร์แลนด์164ปีมันเสียหายตรงไหนเขากลัวจะแตกแยกกันนะครับจะแตกแยกบ้าเลยผมเห็นอเมริกามีแต่ใหญ่ๆมีแต่คนเข้าไปหาครับใช่ไหมครับมึงและเกาหลีเหนือมันไม่แตกแยกฮะใครไปอยู่มีแต่คนหนีออกมาครับเป็นหนึ่งเดียวครับเกาหลีแล้วมีแต่คนหนีมีคนหนีไปเกาหลีเหนือไม่มีไหมคุณถามมีแต่คนบ้าครับมีใครหนีไปเกาหลีเหนือมีแต่คนหนีไปอเมริกาน่ะเพราะประเทศเขาเจริญแล้วเป็นรัฐแต่รัฐมันก็ปกครองตัวเองอ่ะออกกฎหมายเองแล้วโลกยุคปัจจุบันยิ่งจำเป็นใหญ่เลยโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ยกย่องเคารพในอัตลักษณ์ครับโลกสมัยใหม่มันเร็วนะครับไอ้ความเจริญที่มันรวดเร็วนี้ทันสมัยเนี่ยมันต้องการปรับตัวที่ไวผมถามอเมริกามันใหญ่ประเภทที่ว่าตะวันตกตะวันออกเวลามันต่างกัน 3-4 ชั่วโมงนะมึงจะเป็นรัฐเดียวมันจะปกครองได้ถามความคล่องตัวไม่มีมันถึงเจริญที่ผมเป็นสหรัฐครับประเทศที่เจริญสมัยใหม่เขาเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วครับแล้วยุโรปสหภาพยุโรปมันก็คือแต่ละรัฐมารวมอันนั้นประเทศเลยครับใช่ไหมมันมารวมกันด้วยผลประโยชน์ถ้าได้ประโยชน์เขาก็รวมเสียประโยชน์เขาก็ไม่รวมครับผมว่าไอ้ตรรกะบ้าๆที่มันคือมันโกหกตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝ่าด่านตรงนี้ไปให้ได้ครับว่าข้อที่จริงคืออะไรอย่าให้เขาหลอกคนไทยส่วนใหญ่รักในหลวงประเทศไทยเปลี่ยนแปลงมันแล้วก็จบครับกลับบ้านพูดอะไรก็ไปรับใช้คสช.จริงไหมไอ้นี่มันบ้ามันเชื่อผมไม่ได้บ้าครับทุกประเทศเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ละประเทศที่มันเปลี่ยนแปลงภาษาคนส่วนใหญ่ต้องการไม่ใช่นะคนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนะครับจริงไหมประเทศที่มันเปลี่ยนแปลงคือประชาชนมันทนไม่ได้มีผู้นำถ้าผู้นำมันกล้าต่อสู้กับผู้กดขี่มันก็เปลี่ยนแปลงไ
ถ้าผู้นำไม่กล้าสู้จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมผมถามเมืองปัจจุบันเนี่ยพรรคการเมืองเนี่ยนะมันไปปองดองผมถามจะชนะไหมจะเอาอะไรไปชนะ10ปีเนี่ยนะ10ปีมานี้ชนะอะไรครับ10ปีนี่มันจะแย่ลงแย่ลงอนาคตมันไม่มีเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันเห็นชัดก็ว่าจริงๆอ่ะนะเราไม่มีทางเลือกจุดดีที่สุดนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดก็คือว่าคุณไม่มีทางเลือกครับผมถามว่าเอ๊ะเวลาพูดปุ๊บไอ้กลุ่มนี้เล็กๆกลุ่มไฟเย็นสนามหลวงไอ้กลุ่มบ้าบอคอแตกสหพันธรัฐทำไมคนสนับสนุนครับคิดว่าคนฟังเขาไม่คิดเขาคิดนะเขาบอกว่ามันไม่มีกลุ่มไหนเสนอคุณก็ทำไปที่คุณเสนอไปเลยผมจะไปช่วยคุณครับสมมติพรรคการเมืองพรรคมันตั้งขึ้นมาสมมติคุณทักษิณบอกเออเห็นด้วยไว้สหพันธรัฐกูเอาเลยครับผมเป็นลูกน้องคุณใครก็ได้ใช่ไหมไอ้ชูวิทย์เอาก็ได้เออผมไม่ได้ลิขสิทธิ์อะไรคุณก็ทำคุณก็กล้าหน่อยดิคุณไม่พร้อมเพื่อไปจัดการให้มันพร้อมแล้วก็สู้หรือคุณเอ้ยยังไม่ออกหน้าสนามหลวงกูช่วยมึงนะแต่กูไม่เอ่ยก็ไม่เป็นไรครับครับแอบช่วยก็ได้แล้วคุณอย่าไปทำท่าเอออะไรที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าไปล้มมวยครับนะอย่าไปรับใช้ศัตรูผมขอเตือนนะครับอย่าไปรับใช้ระบอบกษัตริย์โดยมาทำร้ายพวกผมนะครับครับอันนี้ผมยอมไม่ได้นะผมเตือนไว้นะครับคุณไม่ทำก็ดีแล้วนะอย่าเด็ดขาดไอ้สารพัดแนวเฮงซวยทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับที่พยายามสกัดขัดขวางผมขอเตือนอย่านะครับอยู่เฉยๆถ้าไม่กล้าเขาอยู่เฉยอย่าไปจบสอพอนะครับพวกคุณเนี่ยเขาไม่ได้เอาคุณไว้นะฮะครับอย่าคิดว่าคุณเป็นประจบเจ้าเขาจะเอาคุณเขาไม่เอาคุณไว้หรอกขนาดทักษิณอย่าไปประจบสอพอครับขนาดคุณทักษิณยังโดนหักหลังทักษิณมันในนั้นไปแล้วหมอหยองยังโดนเลยหมอหยองปากโกมแม่งประเภทมันฆ่าทิ้งหมดพี่ฉิดศักดิ์ขนาดเป็นผัวยายพามยังฆ่าทิ้งไงครับนั่นมันเพราะฉะนั้นนะเขาไม่เอากันน่ะลูกเต้ามันเองมันยังไม่เอาเลยมันจะเอาอะไรตรงนี้นะครับมองให้มันชัดเจนอย่าหาเรื่องใส่ตัวครับใช่ไหมแล้วจริงๆเขาเองเขาหนีอยู่แล้วคุณยังไปช่วยเขาอีกผมไม่เข้าใจถ้าคุณไปช่วยเขาขนของผมไม่ว่ามาช่วยมันสู้เนี่ยมันเองมันยังไม่คิดจะสู้แล้วครับทุกวันนี่มันก็คือทำทุกอย่างเพื่อประวิงใจดีสู้เสือเพื่อประวิงเวลาไว้ใช่ไหมใช่เรื่องของเรื่องมันก็มีเท่านั้นแหละครับนะครับเดี๋ยวคุณลุงจะเปิดให้โฟนอินเข้ามาเลยไหมครับใครจะโฟนอินกับคุณลุงนี่ครับคุยกันที่ฮอต112 112นะครับครับสวัสดีครับค่ะพี่คือแนวร่วมคุณนึงนะคะครับผมคุณตอนนี้ก็ฟังคุณลุงสนามหลวงอยู่ครับเชิญเลยครับมีอะไรจะฮอตเนี่ยพี่ก็ฟังคุณลุงคือพี่ฟังพี่ก็ตาสว่างมา3ปีแล้วนะคะพี่ฟังรายการคุณลุงสนามหลวงมาตลอดตอนนี้พี่กำลังทำทุกอย่างตอนนี้พี่ก็พยายามดูลูกค้าเป็นลูกค้าแล้วพี่ก็ทำทุกอย่างนะคะช่วยทุกอย่างพี่สู้ทุกอย่างถ้ายังไงพี่เต็มที่นะคะกับตรงนี้ครับพี่สู้เต็มที่ค่ะครับผมโอเคนะคะครับขอบคุณมากครับก็ที่จริงก็อย่างนี้นะครับคือฮะต้องขอบคุณมากคือว่าที่จริงถ้าโทรมาไม่ต้องไปบอกรายละเอียดว่าอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนนะอ๋อไม่เป็นไรนี่คือสับขาหลอกนะคะเข้าใจเข้าใจอยู่เชียงใหม่ค่ะเฮ้ยเอ้ยอย่าไปบอกอ้าวเชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะอันนี้ออกรายการตะกี้บอกอยู่สถานที่อยู่เชียงใหม่ผมรู้ว่าที่จริงคนอยู่อเมริกาเออใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะให้สายอื่นนะคะผมรู้คนอยู่อเมริกาผมฟังเสียงก็รู้แล้วฮะครับขอบคุณมากครับที่จริงอะนะไอการเปิดสายนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าผมคุยหลังไมค์หลายๆท่านเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้กำลังใจนะครับอ้าวเชิญครับอีกสายหนึ่งครับฮัลโหลครับเชิญครับค่ะได้ฟังคุณลุงสนามหลวงวันนี้รู้สึกว่าขอบคุณมากที่คุณลุงได้พูดเน้นย้ำอย่างนี้ตลอดเวลานะคะอยากจะให้คุณลุงพูดในลักษณะนี้บ่อยๆค่ะเพราะว่ามันจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
คนไทยอีกหลายๆคนนะคะซึ่งเขาคิดแบบนี้แต่เขาอาจจะจัดลำดับความคิดของเขายังไม่ชัดหรือว่ายังไม่กล้านะคะแต่ถ้าได้ฟังบ่อยๆเหมือนกับเตือนย้ำเนี่ยคุณลุงคะมันจะได้สร้างความมั่นใจให้กับคนไทยมากขึ้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างที่คุณลุงได้วิเคราะห์ออกมาให้คนไทยได้ฟังนะคะจากการที่ได้คุยกับคนหลายๆคนเขาก็คิดแบบคุณลุงนะคะแต่ว่าความที่อยู่ในสภาพจำยอมหรือถูกปลูกฝังให้เชื่อหรืองมงายมานานนะคุณลุงมันยังกลัวกล้าอยู่คุณลุงครับเพราะฉะนั้นบางทีจากการที่ได้ยินได้ฟังหรือแนวความคิดที่คุณลุงได้พูดบ่อยๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคนได้นะคุณลุงคะครับใช่ดิฉันมองอย่างนั้นนะคะครับอีกอย่างนึงที่อยากให้คุณลุงช่วยพูดก็คือว่าในบางอย่างเนี่ยความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยบางทีมันต้องมีคนมาวิเคราะห์ให้ฟังนะเหมือนที่คุณลุงพูดวันนี้ว่าคือตั้งคำถามกับสังคมไทยนะว่าสิ่งต่างๆที่เป็นความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันมีคำถามอะไรบ้างคือตั้งคำถามให้สังคมไทยให้เขารู้จักได้คิดกลับกับคุณลุงคะบางทีถ้าไม่มีการตั้งคำถามกลับเนี่ยมันเหมือนกับไม่เป็นธรรมนะไม่ยุติธรรมนะแต่ความชัดเจนหรือว่าประเด็นหรือว่าอะไรที่มันไม่ยุติธรรมเนี่ยบางทีมันต้องมีการตั้งคำถามกลับเหมือนกับให้เขาได้คิดถึงมันนะคุณลุงคะอย่างที่คุณลุงพูดวันนี้ที่ตั้งคำถามกลับนะคะว่าอย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมใช่ไหมหรืออย่างเงี้ยมันทำกับคนในสังคมไทยอย่างไรบ้างนะคุณลุงมองไม่แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยฟังจากคุณลุงแล้วเนี่ยบางทีบางประเด็นมันไม่ได้คิดแต่บางทีมันอ่านข่าวไปเนี่ยพอได้ฟังคุณลุงพูดแล้วคุณลุงตั้งคำถามกลับเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นนะคุณลุงครับบางทีคนไทยต้องเลคเชอร์ไหมมันไม่จึงขั้นกับเลคเชอร์คุณลุงฮะมันเหมือนกับว่าต้องจี้บ่อยๆคุณลุงฮะต้องจี้ให้คิดจี้ให้ทบทวนนะฮะว่าคุณจะอยู่แบบนี้เหรอคุณจะทนต่อไปแบบนี้แล้วหรอบางทีมันเหมือนกับเขากลัวๆกล้าๆคุณลุงและอีกอย่างนึงที่ฉันดีใจที่สุดคือคุณลุงสร้างความชัดเจนนะคะอย่างน้อยเนี่ยวิธีการหรือวิธีคิดของคุณลุงเนี่ยก็ให้ความเป็นธรรมคือไม่ทำแล้วอย่ายุ่งเราพร้อมที่จะทำแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณจะเข้ามาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างจบเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าคือเราก็ให้ความเป็นธรรมอ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการให้คุณมาขัดขวางเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ก็เห็นด้วยกับคุณลุงนะว่าการที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จมันไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากนะคะคุณลุงครับมันไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากใช้คนที่มีความคิดเดียวกันแล้วก็มีความชัดเจนแล้วมีแนวความคิดเดียวกันเนี่ยดิฉันว่าสำเร็จนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดของคนคนมามากแต่ว่ามันระเกะระกะมันก็เป็นตัวร้างอะคุณลุงครับแต่เอาคนมาจำนวนหนึ่งที่เห็นพ้องต้องกันกับเราและชัดเจนกับเราและพร้อมที่จะไปด้วยกันเนี่ยครับมันมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือถ้าหากจะมีความผิดพลาดเนี่ยมันก็แก้ไขได้ทันนะคุณลุงเพราะอย่างน้อยมันก็พูดกันรู้เรื่องในระดับหนึ่งอะคุณลุงว่าไหมคะครับไม่งั้นคุณลุงอธิบายเหนื่อยแล้วก็มันผลักดันกันยากนะคุณลุงที่ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือการที่คุณลุงพูดแบบนี้ซ้ำๆเพราะว่ามันได้จากประสบการณ์ของตัวดิฉันเองที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้คิดเหมือนกับว่ารู้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันปัญหามันอยู่ตรงไหนประเด็นมันคืออะไรคุณลุงบางทีฟังวิทยากรซ้ำๆเนี่ยคุณลุงฮะฟังซ้ำๆแล้วมันก็เหมือนกับการจัดลำดับความคิดของเราได้คุณลุงคะจัดลำดับความคิดของเราได้ว่าเราควรจะต้องคิดเรื่องนี้นะแล้วประเด็นปัญหามันอยู่ตรงไหนมันทำให้เราได้เข้าใจอ่ะคุณลุงข้อที่จริงที่เป็นปัญหาในสังคมไทยนี่ชัดเจนขึ้นแล้วดิฉันคิดว่าคนไทยเนี่ยคุณลุงยังคงต้องพูดซ้ำๆอ่ะคุณลุงครับพูดซ้ำๆแต่ว่าไม่ใช่หมายว่าพูดได้ไม่ทำคือขนานกันไปอ่ะคุณลุงครับทำขนานกันไปเพราะว่าฟังรายการของน้องแยมนะก็รู้สึกว่าใช่คนไทยมันพัฒนาความคิดขึ้นเยอะแล้วคุณลุงฮะ
แล้วมีอย่างนี้อีกเยอะคุณลุงคะมีเยอะมากๆค่ะทุกระดับชั้นเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะแสดงออกครับใช่ครับนะครับฮะคือถ้าคนที่กล้าเนี่ยอยู่ในกาลาแลนก็กล้าคุณลุงเออใช่ถ้าถึงเวลาแล้วก็กล้าค่ะเออมันไม่อยู่มันไม่จำเป็นที่ว่าจะอยู่นอกประเทศหรือในประเทศคุณลุงคือคนที่อยู่คนที่อยู่นอกประเทศแล้วไม่กล้าก็เยอะนะอาทิใช่เยอะมากๆเออก็แปลกมันไม่ได้อยู่นอกหรือในประเทศคุณลุงความคิดของคนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไปอยู่ตรงไหนคุณลุงครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมีจังหวะหรือมีโอกาสที่ดีแล้วเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จได้นะคุณลุงคืออยากให้คุณลุงพูดซ้ำๆนะฮะอธิบายซ้ำๆประเด็นซ้ำๆคือที่จริงอะนะอย่างที่ท่านว่ามาก็ถูกไม่ใช่อยู่ที่ไหนนะครับคือคนไทยนี่แปลกนะอยู่ต่างประเทศประเทศเจริญอยู่เยอรมันอยู่อเมริกาใช่เป็นเสื้อเหลืองตึงเลยฮะบางทีอุตส่าห์ไปออกที่สแควร์สักอย่างแล้วก็ไปร้องเพลงถูกต้องคาพีแล้วได้เป็นเจ้าเรื่องมันนะ คือมันบ้านะ อยู่ประเทศเจริญแล้วยังไปงี่เง่าอีกนะครับคือถูกสอนมาแล้วก็ทูตเทิดก็เป็นกันไปหมดเลยคือดิฉันแปลกใจมากคุณลุงนะไปอยู่ในประเทศนั้นไปสัมผัสสิทธิเสรีภาพไปสัมผัสสิ่งที่ให้โอกาสกับชีวิตของตนนะครับบางคนได้อยู่ที่นี่ไม่มีอนาคตคุณลุงครับไปอยู่ต่างประเทศมีอนาคตออสัมผัสกับความเป็นจริงครับแต่ก็ไปยืนร้องอ่ะคุณลุงว่าไม่ไปยืนร้องเพลงอยู่อ่ะเออแปลกคือเสื่อมเยอะมากใช่ครับใช่คือจริงๆนะบางทีต่างประเทศเวลาประยุทธ์ไปมาต้อนรับมันตึงนะฮะและไอ้พวกทูตนี่ก็ตัวดีนะไอ้ทูตแต่ละประเทศเนี่ยคือรับใช้เจ้า 100% เลยอันนั้นไม่ว่าอันนั้นก็โอเคอาจจะงี่เง่าก็ระดับ2แต่ระดับต้นก็คือคนไทยที่ไปมีโอกาสที่นั่นแล้วเนี่ยนี่งี่เง่าระดับต้นนะคุณลุงคือตัวเองไม่ได้ถูกบังคับให้เคารพนะคุณลุงว่ามาไม่ได้ถูกบังคับอะไรคือติดลักษณะขอโทษนะครับคนที่คนแล้วจะปลดติดลักษณะขี้ข้าคือไปยกย่องเจ้ามันสูงส่งแล้วคุณดูเวลาเจ้าเสด็จแต่ละประเทศนะคนมายืนรอไม่รู้บ้าอะไรคือเขาก็อยู่ที่ไปเจริญนะแล้วไปคานเคยเนี่ยมันทุเรศจริงๆคุณไม่อายฝรั่งมันไอ้คนไทยมันเป็นคอกระไดมันต้องคานแปลกใช่แปลกมากเป็นชนชาติเดียวในโลกที่ยูนิคมากคุณลุงเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะคือรัชกาลที่5คงงนะมันเขาบอกให้เลิกคานมันยังคานกันอยู่ไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกจริงๆคุณลุงซึ่งดิฉันอยู่ในกาลาแลนเนี่ยบางทีมันก็เจ็บช้ำน้ำใจอย่าว่าแต่คนที่อยู่เมืองนอกไปสัมผัสเลยคุณลุงคนที่มีการศึกษาสูงๆจบมาจากเมืองนอกยังเป็นนะคุณลุงเออเป็นคุณก็ดูไอ้บวรศักดิ์วันโนมีชัยฤจุพันธ์เนี่ยไอ้วิศวเครืองามจบนอกกันหมดแต่ละคนเยอะแยะมากเลยแม้แต่คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยเป็นเมืองนอกตั้งแต่ไฮสคูลแล้วเขาไปอยู่ในประเทศที่กษัตริย์เป็นประชาธิปไตยมันน่าตั้งคำถามนะว่าเขาจงรักภักดีจริงหรือเปล่าคุณลุงคุณอยู่อย่างนายอนันต์ปัญญาชุนนะแหมฟอร์มดีนะทำไมเป็นคนซื่อบื้ออย่างนั้นไปรับใช้กษัตริย์แปลกมากหลายคนคุณลุงเออหลายคนมากช่วง10ปีหลังมันได้เห็นชัดที่สุดเลยมันกลายเป็นแปลกคือผลประโยชน์กลายเป็นหมดแม้แต่คอมมิวนิสต์ก็เป็นครับนักดีเพื่อชีวิตคนออกจากป่ารักษาพระองค์หมดนั่นน่ะสิฮะถึงที่ฉันถึงเรียนคุณรู้ว่ามันเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยหรือเปล่าคุณลุงคืออย่างนี้ครับที่ผ่านมารัชกาลที่9มันเก่งนะมันเก็บทุกเม็ดนะมันใช้ทุกแบบเพราะฉะนั้นเขาคุมทั้งหมดเขาใช้เงินซื้อนะเขาใช้เงินซื้อเขาใช้ความคิดความเห็นวันนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งเขียนจดหมายมาถึงผมนะครับเด็กคนนี้เขาลุกจากเตียงไม่ได้นะขาเขาไม่ดีเขาส่งครั้งที่2 500บาทครั้งแรกก็ส่ง500ผมก็เขายังเรียนหนังสืออยู่นะก็แย่หน่อยคุณพ่อแม่เป็นเสื้อเหลืองแต่คุณป้าเป็นเสื้อแดงนะเขาก็บอกว่าเขาเน้นเรื่องการศึกษาอยากให้ผมพูดนะการศึกษาเขาบอกว่าครูที่ดีก็พอมีแต่จะอยู่ในวิชาที่ไม่ใช่วิชาหลักเข้าตรงเวลาสอนดีตรวจการบ้านส่วนครูอีกกลุ่มหนึ่งแต่ตรงกันข้ามหมดครูส่วนใหญ่เป็นเสื้อเหลืองครับพี่น้องครูส่วนใหญ่เป็นเสื้อเหลืองจะไม่พัฒนาอะไรมากใช่อีกอย่างที่สำคัญคือคนพวกนี้ชอบใช้อำนาจคุณครูเ
คุณลุงสังเกตดูนะคะใครก็ตามที่เป็นคนเสพเสื้อเหลืองเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่แรงๆอ่ะคุณลุงจะเป็นคนชอบใช้อำนาจเออชอบเป็นคนชอบใช้อำนาจแล้วชอบดูถูกคนชอบดูถูกแล้วก็เป็นคนเห็นแก่ตัวคิดว่าตัวเองรอดตัวเองดีคนอื่นโง่ใช่นะถูกต้องนี่คือเป็นแบบไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นเสื้อเหลืองแรงๆอ่ะคุณลุงจะเป็นแบบเขาบอกครูส่วนใหญ่เป็นเสื้อเหลืองจะไม่พัฒนาอะไรมากนักพอเพียงจนติดปากนะกิจกรรมไม่เป็นสาระในโรงเรียนมากๆนะใช่ดิฉันมองว่าสิ่งที่คุณลุงวิเคราะห์ออกมาเนี่ยมันกระชากใจคนได้แต่ว่าต้องพูดซ้ำๆมาคุณลุงว่าบางทีคือคนไทยเนี่ยมันอาจจะต้องจัดลำดับความคิดตัวเองใหม่อ่ะคือเขาส่งเสริมอย่างนั้นนะครับเขาส่งเสริมให้คนไม่คิดการศึกษาเมืองไทยคือมันไม่มีทางพัฒนาเพราะว่าคนมันต้องคิดนะถ้าคนไม่คิดสมองมันก็ไม่โตแล้วคือถูกสอนไม่ให้คิดนะครับถูกสอนว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดกูอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงระบบอาวุโสซีเรตี้เห็นไหมซีเรตี้นะขนาดมันเรียนมันเกิดบังเอิญเกิดก่อนคุณปีคุณต้องไปฟังมันอะแล้วถ้าเป็นทหารกูเห็นในคลิปมันเอาไม้ตีนะไอเซียโอที่ใจดีหน่อยใส่กระสอบเอาไม้หน้าสามตีเอาแส้ตีอ่ะไอลักษณะงี้มันไม่ให้คนคิดเป็นสังคมที่ไม่มีสติคุณดูข่าวช่อง3ผมไม่ได้ไหว้สรยุทธนะตอนนี้กำลังดังเรื่องน้ำท่วมนะไอจิ้งจกหกหัวอะไรมันนะพูดอยู่นั่นแหละไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เลขเด็ดเลขอะไรคือมันส่งเสริมความงมงายแล้วก็สร้างไอ้ละครจตุรเทพอะไรของมันเนี่ยนะคือยกยอปอต้านให้คนฝันลมแรงประเทศเจริญเขาต้องยกย่องคนจากความขยันใช่ไหมไม่ใช่เอาวัฒนธรรมเจ้ามาสอนว่าเจ้าดีงั้นนี้มันไม่มีครับคือระบบมันต้องส่งเสริมคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องให้คนคิดนะตรงนี้ต่างหากที่ว่าสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องเป็นสังคมที่ใช้สติปัญญาเพราะมันต้องควบคู่กับเทคโนโลยีใช่คนมันเก่งเพราะมันใช้สมองคิดนะครับแต่สังคมไทยคุณดูจปรมันห้ามคิดถ้าคุณไปอยู่ในวังคุณถามว่าทำไมผมต้องคานด้วยนะคุณโดนตบเลยนะเสียโอมันชักปืนยิงคุณเลย มันไม่มีเหตุผลเนี่ยนะนะสังคมไทยเป็นสังคมที่ว่าถ้าคุณยิ่งไม่มีเหตุผลนะคุณยิ่งเจริญคุณอย่างประยุทธ์เป็นตัวอย่างประยุทธ์เป็นคนมีเหตุผลไม่มีเลยนะไม่มีเลยเป็นนายกรัฐมนตรีขอโทษนะครับเป็นหัวหน้าโจรผมไม่เอาเลยแย่ที่สุดที่เคยมีในเมืองไทยมันขอโทษแย่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นนะครับสมมติว่าประยุทธ์ถูกฟ้าผ่าตายทุกคนจะดีใจมากผมบอกตรงๆนะสมมติว่าเป็นถูกฟ้าผ่าตายคนสมมติว่าเสียโอถูกฟ้าผ่าตายสมมติว่าพระเทพตายด้วยคุณถั่วตายด้วยนะสมมติบังเอิญไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดียวกันแล้วถูกฟ้าผ่าตายทั้งหมดเลยองคมนตรีทุกคนราชวงศ์ทั้งหมดนะคสช.ทุกคนนะคุณว่าจะดีไหมสมมตินะผมไม่ได้คิดอะไรมากสมมติเขาคงจะดีไม่น้อยเดี๋ยวต้องขอสายอินบ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าคุณเป็นเด็กเส้นค่ะขอบคุณคุณลุงมากค่ะโอเคขอบคุณมากครับอย่างนี้นะคะค่ะค่ะครับครับสวัสดีครับครับด็อก112 112เลยครับด็อกนะครับด็อกที่แปลว่าสุนัขนะครับไม่กดไม่ไปไงฮะครับไลน์ของคุณสหายหมาน้อยนะครับด็อก112 112ครับฟอนอินเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับกับคุณลุงสนามหลวงครับการโฟนอินเข้ามาเนี่ยเนาะใช้แท็บเล็ตจะแฮงกันหน่อยไม่ไกลใช้คือบางครั้งการโฟนอินเข้ามาเนี่ยนอกจากได้แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วเนี่ยมันเป็นกำลังใจให้กันและกันอันนี้สำคัญมากนะครับหลายๆคนเพิ่งจะโฟนอินเข้ามาเนี่ยก็เกิดจากคนต้นๆที่เริ่มโฟนอินเข้ามาคือมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพวกเรานักต่อสู้ด้วยกันเองนะครับในส่วนของเราก็ทำไปนะในเรื่องของการให้ความรู้ในการที่สร้างจิตสำนึกการกระตุ้นกันให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักคุณค่าในตัวเองนะครับที่จริงมันเป็นเรื่องสำคัญนะไอ้ที่เรามาพูดเรามาวิเคราะห์ก็เพื่อจะเปลี่ยนความคิดเพราะว่ากาลามันมีหลายชั้นระบอบเจ้ามันอยู่มาหลายปีนะเพราะฉะนั้นมันจะใช้หลักวิธีคิดทำให้เรายอมแพ้ไม่ยอมแพ้อย่างเดียวไปสรรเสริญ
สรรเสริญศัตรูครับในหลวงมีบุญคุณ 4,000 โครงการเขาเป็นพ่อเราเขาเหนื่อยยากอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่ไม่พูดว่าเขารวยที่สุดในโลกเขาเอาเปรียบเราอ่ะเขาทำให้เราเหนื่อยเขาทำลายอนาคตเรานะเขาจะไม่พูดเรื่องพวกนี้เขาจะไม่ถึงต้นตอต้นตอจริงๆนะครับก็คือไอ้ระบอบเนี่ยระบอบการปกครองครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์นะครับไม่มีหิมะตกทำงานได้ทุกวันนะครับปีหนึ่ง365วันเป็นประเทศที่มีน้ำมีฝนทุกอย่างสมบูรณ์แต่ว่าขาดการวางแผนเป็นสังคมที่ส่งเสริมการงมงายมอมเมาไม่ใช้สติปัญญาว่าไปแล้วเนี่ยบางทีจำเป็นต้องพูดกันบ่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญนะคนที่เข้าใจปัญหาและต้องการแก้ปัญหาเนี่ยเราจะต้องมีความมุ่งมั่นตอนนี้ก็เปลี่ยนด็อกสเกลด็อกไปแล้วนะ เป็นฮอตเครื่องน็อกไปเลยครับเครื่องน็อกนะครับกับน็อกทั้งสองเครื่องทั้งสองเครื่องเลยครับโอ้เดี๋ยวคงต้องแก้ไขเพราะว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวสหายมาน้อยจะมาจัดรายการพอดีช่วงนี้เราเป็นรายการสดนะครับบางทีมันก็คลุกคลักกันบ้างนะครับใครมีคำถามจะถามหน้าซีบอกก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าอุปกรณ์เรามีปัญหาคือจริงๆคนไทยก็ไม่ใช่โง่อะไรหรอกครับเห็นครับผมว่าเด็กๆน้อยก็เห็นปัญหานะแต่ทีนี้มันพูดไม่ได้เพราะพูดแล้วจะมีเรื่องคือเขาใช้วิธีเถื่อนน่ะครับวิธีเถื่อนวิธีถอยนะมันก็ใช้วิธีเหมือนนักเลงอันธพาลหมายถึงว่าข่มขู่ด้วยกฎหมายซึ่งเหมือนอย่างกับคุณเห็นคสช.นะครับคุณเห็นแต่ละอย่างก็คือมันขู่ใช้อำนาจมันอยู่ได้ด้วยอำนาจล้วนๆเลยนะครับไม่ได้อยู่ได้ด้วยอย่างอื่นครับนะอำนาจ 100% ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะพูดคนพวกนี้นะคุณไม่ต้องใช้เหตุผลกับเขานะครับคุณใช้เหตุผลกับประชาชนคนพวกนี้นะครับคุณใช้วิธีล้มมันอย่างเดียวล้มอย่างเดียวทุกทิศทางคุณล้มระบอบมันเลยนะครับครับเท่านั้นเดี๋ยวผมจะตอบคำถามเนี่ยครับครับมีหลายคนถามซึ่งบางอย่างผมก็ตอบไม่ค่อยได้นะเอาง่ายๆเลยบางคนถามว่าลุงสนามหลวงถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเงินในธนาคารยกเลิกหมดหรือเปล่าเนี่ยมีคนถามนะครับผมบอกอันนี้ผมไม่รู้แต่คงไม่ยกเลิกหรอกคือการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเพื่อประชาชนชุดจริตชนจะต้องไม่รับผลกระทบครับแล้วก่อนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงลุงสนามหลวงได้ข่าวว่าจะมีคนทอดกฐินผมบอกว่าถ้าที่ได้ยินมาเขาจะไม่ให้กระทบสาธารณชนนะครับครับไม่ใช่ว่าไปอะไรที่มันคนอื่นเดือดร้อนจะไม่เดือดร้อนด้วยนะผู้บริสุทธิ์นะครับผู้บริสุทธิ์จะไม่เดือดร้อนครับคือจะเป๊ะมีแต่คนเฮ่เฮ่เฮ่นะเดี๋ยวจะพูดตัวอย่างว่ามันเกิดองคมนตรีทั้งหมดราชวงศ์ทุกคนคนทุกคนไปอยู่ใต้ต้นไม้โดนฟ้าผ่าปิ้งนะครับคือพระอินทร์ก็แม่นนะผ่าเฉพาะคนนะอันนั้นคือจะเป็นอย่างนั้นครับทีนี้ไอ้คนฝากเงินเลยนี่นะมันก็ต้องคุ้มครองประโยชน์ของสุจริตชนครับทีนี้พูดถึงว่าไอการเปลี่ยนแปลงสุจริตคอร์รัปชันผมว่าคนทุจริตคอร์รัปชันที่สุดก็คือเจ้านะครับครับเจ้าที่เป็นต้นตอขาสุดท้ายตำแหน่งเลยนะไอระบอบเจ้าที่มันไปบังคับคนเนี่ยบางทีเราจะไปลงโทษทุกคนไม่ได้นะครับครับคุณต้องดูว่าเขาทำเพราะเขาถูกบังคับหรือเปล่าอือมันคุณต้องการเป็นพยานใช่ไหมครับอ้าวสมมติว่าไอ้บางคนนี่ที่มันจำเป็นต้องบริจาคให้พันธมิตรเนี่ยเพราะอะไรครับครับคุณก็ต้องพิจารณาให้เขาแก้ความผิดโดยการชดใช้สังคมครับฮะบริจาคให้สังคมอะไรก็ว่ากันไปคือให้เขามีทางออกการลงโทษเนี่ยมันลงโทษทุกที่จำเป็นนะเพื่อต้องการให้คนเป็นคนดีภาษาอังกฤษเขาเรียก correction ครับคือการปรับให้คนเป็นคนดีไม่ใช่ไปทำให้มันหนำใจเอาแส้มาตีแบบซีโอไม่ใช่เลยครับ ใช่ไหมครับคือต้องการให้คนกลับตัวให้ได้แต่ไอ้พวกที่คสช.นี่เราก็คงลำบากคงยึดทรัพย์มันหมดนะครับดังนั้นไอ้ที่เราจะทำสำเร็จได้เนี่ยคุณจะต้องแยกแยะไม่ใช่ว่าแล้วถามว่าใครจะช่วงเปลี่ยนผ่านใครจะเป็นผู้นำ
โดยปกติแล้วนะครับใครที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงคนนั้นก็จะเป็นกรรมการชั่วคราวเหมือนคณะราษฎรครับจะมีกรรมการคณะราษฎรสมมติว่าประชาชนที่ร่วมรับผิดชอบแต่ละส่วนแต่ละภาคเนี่ยครับก็ต้องมานั่งคุยกันเพราะคุมกำลังพูดตรงๆอ่ะนะครับในการเปลี่ยนแปลงเราจะมีฝ่ายกำลังด้วยนะครับนะอันนี้เรายังไม่ได้เปิดเผยนะแต่คงมีนะฝ่ายคุมกำลังฝ่ายการเมืองโดยที่ฝ่ายคุมกำลังขึ้นกับฝ่ายการเมืองทหารขึ้นกับการเมืองนะครับครับไม่ใช่ไปโกรธแค้นใครไม่ได้นะครับคือดูเป็นเรื่องๆทำที่จำเป็นแล้วก็ทำให้มันสันติที่สุดครับถ้ามันจำเป็นก็ต้องใช้วิธีการที่มันเด็ดขาดฉับไวเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและจะต้องให้สาธารณชนสุชนเดือดร้อนนะแล้วก็ต้องชดเชยชดใช้ก็ต้องมาจัดการพวกนี้นะคือมันต้องมีความชัดเจนเป็นธรรมเสร็จแล้วแต่ละส่วนที่คุมคือการเมืองต้องนำการทหารการทหารหรือการใช้กำลังจะต้องรับใช้แนวทางนโยบายที่ถูกต้องถึงจะไปด้วยกันได้ถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยแต่ละส่วนแต่ละภาคก็จะมานั่งคุยกันครับนะแต่ละภาคในคณะรับผิดชอบภาคไหนก็มานั่งคุยกันแล้วก็ตกลงว่าจะทำยังไงร่างกติกาหรือรัฐธรรมนูญขึ้นมาในระบบสหพันธรัฐผมคิดว่าไม่มีใครคัดค้านหรอกคุณไม่ต้องไปโหวตจะเอาอะไรเพราะมันเริ่มต้นสหพันธรัฐอยู่แล้วอ่ะครับเริ่มต้นจะให้แต่ละส่วนเนี่ยมารวมกันครับมันมีรูปภาคเหนือภาคกลางอีสานภาคใต้ครับมารวมกันครับคือมันเริ่มต้นเป็นสหพันธรัฐอยู่แล้วครับพอมาถึงแต่ละส่วนมันก็แต่ละก๊กแต่ละมารวมกันครับเพราะว่าคุณไปประกาศลอยๆไม่มีใครก็เอาคุณหรอกคุณจะไปเพ้อฝันสารัตนี้คุณพูดได้แต่มันไม่เวิร์กประชาธิปไตยลอยๆที่มันไม่เวิร์กก็คือประชาธิปไตยที่มันไม่มีพูดจริงๆก็คือการขัดขวางการเปลี่ยนแปลงพูดตรงๆนะครับถ้าคุณโลกประชาธิปไตยที่มันเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านที่มันเลื่อนลอยก็คือคุณขัดขวางจริงๆครับเขาเสนอเป็นรูปธรรมคุณย้อนไปสื่อไอ้การเลื่อนลอยมันคืออะไรก็คือคุณทำลายจริงไหมใช่ผมไม่ได้กล่าวหาแต่จริงเป็นอย่างนั้นเราเสนอแบบสหพันธรัฐเพราะว่าแนวทางนี้มันเป็นแนวทางที่รวบรวมคนได้มากที่สุดครับคุณไปย้อนดูประชาธิปไตยก่อนประชาธิปไตยคงคืออะไรสหพันธรัฐมันเป็นประชาธิปไตยมากกว่าแล้วเป็นทุกภูมิภาคเป็นทุกระดับครับมันมีรัฐบาลของมันเองแล้วมันผิดตรงไหนวะทุกคนก็อยากได้คุณย้อนดูว่ามาโหวตแกนโหวตจะบ้าอะไรเพราะมันเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเริ่มต้นในการต่อสู้พื้นฐานคือสหพันธรัฐอยู่แล้วมันถึงมีแรงจูงใจครับเสร็จแล้วอยู่คุณไปเบี้ยวเขาอีกคือมันเพ้อเจ้อเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณไม่ได้ศึกษาคุณอย่ามาออกความเห็นผมบอกตรงๆนะเราฟังความเห็นเฉพาะคนที่มีสาระมีที่มาที่ไปอธิบายเป็นปากเปียกปากแขะมาถามซึ่งประชาชนที่ฟังไม่เคยเห็นใครถามนะเพราะเขาอยู่เยอรมันเขาปกครองระบอบนี้อยู่สหพันธรัฐอยู่แล้วอเมริกาสหพันธรัฐทุกประเทศเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคุณจะมาถามอะไรประชาชนที่โทรมาเขากลับอธิบายที่ดีเพราะเขามีลูกประธรรมครับแล้วทำไมมันเกิดรัฐสวัสดิการเพราะประชาธิปไตยการแบ่งสรรอำนาจมันทำให้ประเทศเขาพัฒนาครับพอพัฒนาปุ๊บเขามีส่วนเหลือมีส่วนเหลือคือรัฐสวัสดิการที่หลังไม่ใช่ตั้งปุ๊บสวัสดิการเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะสวัสดิการมันมาจากประเทศพัฒนาก่อนต้องมีทุนก่อนมีทุนก็มีส่วนเหลือมีกำไรมีการเก็บภาษีที่เป็นธรรมครับทุกคนอยู่ในกรอบแล้วทุกคนเต็มใจจะเสียเพราะคุณเสียแล้วมันตอบแทนคุณมันเป็นหลักประกันให้คุณครับประชาชนนะครับเป็นคนสร้างรัฐสวัสดิการที่ไม่ใช่รัฐบาลสร้างคุณไม่ใช่นะครับประชาชนเป็นคนสร้างประชาชนเป็นคนให้ความร่วมมือเพราะฉะนั้นเราไม่ได้โฆษณารัฐสวัสดิการเราโฆษณาที่เหตุคือสหพันธรัฐมันจะเจริญเป็นประชาธิปไตยพัฒนาตัวเองได้ประเทศที่ไม่มีอะไรสวิตเซอร์แลนด์มันเจริญเลยครับประเทศหลายประเทศก็ไม่ได้เจริญครับแต่เขาระบอบเขาดีเขาก็เจริญทีหลังประเทศที่เจริญอย่างประเทศไทยระบอบเพียงสวยมันก็จะทำทางพินาศไปเองครับดังนั้นตรงนี้นะครับถึงบอกว่าโดยเหตุผลเนี่ยบางคนถามแล้วถามอีกทำไมเราชูสหพันธรัฐเพราะสหพันธรัฐมันเป็นต้นเหตุเป็นที่มาเป็นที่มาของชัยชนะ ใช่ไหม
และมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เราชนะและมันเป็นจุดประสงค์ของชัยชนะด้วยครับหนึ่งมัน3 in 1เลย1อย่างได้ทุกอย่างแล้วคุณจะมาถามอะไรประชาธิปไตยก่อนแล้วค่อยมาว่ากันไอ้นี่เลอะเทอะแสดงว่าฟังไม่รู้เรื่องฟังภาษาคนไม่เป็นน่ะครับใช่ไหมเราทำตรงนี้คนเห็นด้วยก็มาคุยไอ้คนไม่เห็นด้วยปล่อยไปก่อนครับไม่ต้องไปคุยเสียเวลานะไอ้พวกนี้ปล่อยไปก่อนคือคุยเท่านี้ไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจแล้วจบใช่ไหมครับเรากำลังจะเปลี่ยนเราไม่มีเวลาไปรอเราไม่ต้องการให้คนมาดึงกันไปดึงกันมาตรงนี้มันชัดเจนครับไอ้อย่างอื่นแล้วก็ไปเสริมกันครับทำให้มันขยายทุกคนมีส่วนร่วมแต่การร่วมมันหมายถึงว่าเราจะต้องร่วมที่แนวทางนโยบายที่ชัดเจนครับข้อที่หนึ่งคือล้อมาระบอบกษัตริย์ทุกเงื่อนไขเราไม่เอานะครับจะมีกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญดีไหมแบบสวีเดนมันไม่มีสวีเดนบ้าสวีเดนกับเซโอมันเหมือนกันตรงไหนวะไม่มีความคลายเนี่ยฮะคนละเรื่องเลยครับผมเดี๋ยวขอเสริมคุณลุงสักนิดครับจากตรงนี้ถามว่าตัวแทนที่จะมารองรับระบอบหลังการเปลี่ยนแปลงมาจากไหนคือมันจะเริ่มมาจากการต่อสู้ใช่ไหมครับคือตอนนี้ใครก็แล้วแต่ที่ทำเพื่อประชาชนอยู่ในพื้นที่เขาไปรวมตัวกันเนี่ยฮะลุกขึ้นมาพาประชาชนขึ้นมาต่อสู้เนี่ยแหละครับต่อไปเนี่ยครับเขาจะเป็นตัวแทนในท้องถิ่นที่เกิดจากการยอมรับของประชาชนเองนะโดยคอมมอนเซนส์แล้วผมถามคุณสมมุตินะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับคุณชู้แทบตายคุณจะแปลนปชมาเป็นคนแบ่งฮะ จะไปเชิญคุณวีระคุณจตุพรหรือไปเชิญสสก็ได้สสเลยมันไม่ได้ใช่ครับที่มันไม่มีบทบาทในการต่อสู้ถามว่าประชาชนเขาจะเลือกคุณจะไปเชิญเหรอครับคุณเสียสติป่ะใช่มั้ยได้คนที่สู้ล่ะใช่ใครที่สู้ก็มาร่วมกันเพราะประชาชนเค้าก็สู้ใช่ครับเค้าเห็นเองครับเค้าสู้เค้าจะต้องจัดการเราไม่ได้โจรมาปล้นแต่หมายถึงว่าเพราะประชาชนเค้าเชื่อในแนวทางนโยบายเราได้พิสูจน์แล้วสู้นี่มันเสี่ยงนะครับแต่มันต่างตรงที่ว่าเราไม่ได้เอาอํานาจคือสู้แล้วมาจัดตั้งสถาปนาสหพันธรัฐแล้วคุณก็เลือกกันเองครับเพราะกรอบมันจะบังคับใช่ไม่ใช่บางประเทศที่คุณเปลี่ยนแปลงเข้าไปยึดอำนาจแล้วคุณก็อยู่ต่อไม่ใช่นะครับครับคนละเรื่องการสังคมนิยมปฏิวัติเลยอุดมการณ์ผมยึดในอดีตไม่ใช่นะครับคุณต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เรามาเพื่อจะมาสร้างระบอบส่วนใครบริหารระบอบนี้มาต้องการนักบริหารที่เก่งครับคุณทักษิณคงจะได้กลับมานะถ้าคุณไม่หักหลังประชาชนก่อนคุณได้กลับมาแน่ๆจริงไหมใครเก่งไปแล้วก็เลือกไปดิครับเวลาที่พิธีเห็นแล้วก็ว่าใครจะได้เป็นคุณก็ลงมาแข่งครับแต่ช่วงนี้คุณอยู่เฉยๆอย่ามายุ่งเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเขาเลือกคุณเพราะว่าผมไปลงเขาก็ไม่เลือกหรอกเพราะว่าผมบริหารไม่เป็นครับใช่ไหมผมไม่เคยไอ้ระบบทุนนี่ผมก็แค่บริหารบริษัทเล็กๆครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสู้เพื่อเปิดทางเพื่ออนาคตเพิ่มมนุษยชาติครับเราไม่มีพรรคการเมืองเพราะเราไม่คิดจะตั้งครับแล้วคุณก็เลือกไม่ดีเพราะฉะนั้นแต่ละภาคส่วนถ้าคุณมั่นใจนะสมมุติผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวหาว่าผมเชียร์คุณเนวินชิดชอบ อยู่บุรีรัมย์ครับพาต่อสู้ถ้าคุณเก่งนะ คุณมีส่วนร่วมนะเขาเห็นคุณว่าคุณเก่งทับบุรีรัมย์เก่งนะคุณก็ไปเลือกเป็นผู้ว่ามณฑลอีสานใต้ไปเลยทางเหนือที่ใครครับที่เก่งคุณก็ตั้งไปดิคุณก็รวมพลขึ้นมาแล้วคุณก็เป็นผู้ว่ามรดกไปเลยเท่จะตายไปเป็นเจ้าเมืองใหญ่ไปเลยครับล้านนาล้านซาคุณก็ขึ้นไปเลยครับครับใช่มั้ยล้านนาทางใต้คุณตระกูลที่อยู่นครศรีธรรมราชนครสักคู่ในตะกัวป่าคุณลงไปเลยครับทางใต้กลุ่มวัดดงวัดดาคุณก็ช่วยกันสู้ดิครับคุณจะได้เป็นตัวเองปกครองประเทศเองครับปกครองรัฐของคุณเองครับใช่มั้ยมันเสียหายตรงไหนวะครับไอ้คนกรุงเทพบางคนที่มันกลัวไม่แย่งก็ช่างแม่มันไอ้พวกนี้นะตัวเองยังเอาตัวไม่รอดจะไปคิดเรื่องคนอื่นครับนะคือเนี่ยครับตอนนี้เราจะเห็นนักการเมืองรุ่นใหม่แต่จะนักการเมืองจะเกิดในระบอบใหม่ได้เนี่ยต้องนำประชาชนในการต่อสู้คือมันเป็นอย่างนี้ครับสมัยก่อนนักการเมืองเก่งมากครับอุดมการณ์กูเตียงสิริขันธ์กูคลองจันดาวงศ์แต่ละคนเก่งๆอภิปรายในสภาที่ด่ากษัตริย์เละเลยครับครับกูเตียงบอกว่าทรัพย์สินบนแผ่นดินไทยมี2 อย่างคือทรัพย์สินเอกชนกับทรัพย์สินของรัฐครับไม่มีส่วนกษัตริย์ไม่มีนะ
เออเพราะฉะนั้นเอกชนก็ต้องว่าเสียภาษีกันไปแต่ละคนชัดเจนนะผู้ตุลาการอภิปรายส.ส.สมัยนู้นนะชัดเจนมากๆถูกฆ่าตายหมดเลยครับและที่เหลือมาแต่ละคนนะครับปฏิทินปัดบางช่วงกระทำท่าจะดีคึกฤทธิ์ปาโมทย์ไปเจรจากับจีนครับคึกฤทธิ์จะเป็นคนแรกเริ่มสัมพันธ์กับจีนสมัยนู้นสมัยสลงสลิดนะคุณไปจีนกับปฏิคุกหมดนะครับคึกฤทธิ์เป็นคนแรกคึกฤทธิ์ก็โดนกษัตริย์ล้มอีกนะคึกฤทธิ์โดนกษัตริย์เขี่ยออกไปเพราะฉะนั้นนักการเมืองมาถูกทำลายมาตลอดครับนะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวจะให้คุณลุงสรุปสำหรับรายการในคืนนี้นะครับไอ้การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแหล่เนี่ยมันต้องถามว่ามันเป็นความจำเป็นใช่ไหมและเรามีอะไรบ้างที่สำคัญมันเป็นหน้าที่ของเราอะถ้าเราเห็นว่ามันใช่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับเรามีความชัดเจนเรามาร่วมกันสู้แพ้ชนะไม่ต้องสนใจครับขอให้เราได้ทำสิ่งถูกต้องถึงจะแพ้นะครับมันก็จะทำให้คนที่รับช่วงเราเนี่ยเขาทำงานง่ายขึ้นใช่ไหมถึงจะแพ้มันก็ได้จารึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเขาบอกว่าน้ำตาที่ขมขื่นที่สุดบนหลุมศพเนี่ยนะมันเกิดจากสองอย่างครับคือไม่ได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดและไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนคุณอยากจะพูดออกไปครับอยากจะทำไปเลยเพราะชีวิตมันไม่แน่นะครับนะอย่าให้ชีวิตมันเศร้าคุณคิดจะพูดคิดจะทำแต่คุณไม่ได้ทำไม่ได้พูดเนี่ยมันก็คือสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดของชีวิตเช็กสเปียร์บอกไว้ว่าคนขลาดตายหลายครั้งแต่คนกล้าตายเพียงครั้งเดียวนะครับคุณจะตายทุกวันมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นชีวิตคือการอยู่ชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือความจริงมันก็ต้องทำในสิ่งที่มันถูกนะครับและผมเชื่อว่าคนที่คิดอย่างนี้มันมีเยอะและแต่ละคนที่คิดที่ทำมันมีทางออกนะใครทำอะไรได้ทำเพื่อถึงวันที่เราพร้อมนะแล้วจะได้เปลี่ยนโลกเปลี่ยนประเทศไทยด้วยกันจะได้จบสักทีครับไอ้สังคมแบบเนี้ยประเทศไทยดีทุกอย่างครับเสียอย่างเดียวระบอบการปกครองมันใช้ไม่ได้นะครับอย่าไปดูถูกกันเองอย่าไปดูถูกคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราข้ามนี้ไปให้ได้เหมือนเด็กที่มันจะเกิดมันไม่ได้เกิดง่ายๆนะครับมันเสียเลือดเสียเนื้อก็ต้องทำนะจะไปอยู่ในท้องพ่อท้องแม่ตลอดชีวิตเป็นไปไม่ได้ยังไงมันก็ต้องเกิดนะครับขอบคุณครับครับผมสำหรับผู้ติดตามรายการนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับสหายมาน้อยกับรายการเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบอบนะครับสหายมาน้อยมารอแล้วนะครับดูเด็ดเผ็ดมันคืนนี้อย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับครับสำหรับเราคืนนี้คุณลุงสนามหลวงและผมสหายศรัทธานะครับก่อนจากไปขอฝากปิดไว้สักนิดหนึ่งครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าไม่ทำเพื่อประชาชนคุณก็จะเป็นคนละฝั่งกันเรานะครับครับผมคืนนี้สวัสดีครับครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยThank you.
ดาวส่องฟ้าฟ้าเด่นคราวไกลแสนไกลดังโคมทองส่องเรืองรุ่งในหาดไทยเหมือนธงชัยส่องน้ำจากม่วงทุกคนพายุฟ้าคืนคมคุกคามเรือนลาบยาวแผ่นดินI'm not afraid to die.